าจะเป็นมิกดากับมาเธอดีๆก็มีงานเข้าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแล้วค่ะเมื่อเจ้าตัวโดนดราม่าถล่มยับปมตั้งชื่อลูกจนกลายเป็นเรื่องราวสุดเดือดซัดกันสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลเลยค่ะโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อยิวฉัตรมงคลสามีของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โพสต์คลิปวิดีโอของเจนนี่ที่กำลังอุ้มท้องลูกคนที่2หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจนนี่ได้สูญเสียลูกคนที่2น้องเมฆดาวระหว่างการตั้งครรภ์เนื่องจากร่างกายไม่สมบูรณ์จนเมื่อไม่นานมานี้เจนนี่และยิวได้ประกาศข่าวดีเจนนี่ได้ตั้งท้องลูกคนที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแคปชั่นว่าน้องเมฆดาวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์แห่งความสุขเจนนี่และยิวกันเลยค่ะตัวเองนั่งอยู่4ชั่วโมงแล้วจะไม่ไปไหนเลยหรอก็ตัวเองบอกว่าท้องนี้ห้ามเขาทำอะไรเลยเขาก็นั่งอยู่เฉยๆไงดีมากจะได้แข็งแรงเดี๋ยวจะได้มีน้องอายุจ๋าจะได้มีน้องเล่นกับอายุผู้หญิงหรือผู้ชายเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงเขาให้ผู้ชายแต่ว่าท้องโตเร็วมากเลยเนาะแปดอ่ะอุ้ยเพราะว่าน่าจะเป็นมิกดาวกับมาเกิดขอบคุณทุกคนที่แสดงความยินดีมานะคะอันนี้จ้าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลับมีดราม่าเดือดไปทางโลกโซเชียลเมื่อมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาถล่มยับถึงการตั้งชื่อลูกคนที่2น้องเมฆดาวของยิวและเจนนี่ว่าส่วนตัวคิดว่าชื่อเมฆดาวอาจจะสูงเกินไปแถมยังมีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนคนที่เข้ามาดราม่าอีกว่าลูกเพื่อนเราตอนแรกจะตั้งตามไฮโซท่านนึงเอาไปให้อาจารย์ดูแล้วเขาห้ามเขาว่าลูกจะป่วยหรือมีภัยเพราะชื่อสูงเกินไปซึ่งน้องสาวเราเกิดวันปีใหม่แม่เลยตั้งชื่อว่าฟ้าใหม่สรุปป่วยบ่อยมากพ่อแม่เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็นคำแรกบนชื่อจริงที่ผ่าตั้งให้ปรากฏว่าน้องไม่ป่วยอีกเลยรวมถึงมีชาวเน็ตคนนึงยังบอกอีกว่าหลานสาวเราตั้งชื่อว่าเจ้านางไปดูกับพระพระบอกว่าตั้งชื่อสูงเกินไปตอนนี้น้องเราจากไปแล้วตั้งแต่อายุ2ปีกว่าแถมก่อนหน้านี้ก็ป่วยตลอดเลยตั้งชื่อลูกสูงกว่าพ่อแม่พ่อแม่จะเอาลูกไม่อยู่และไม่ฟังใครพร้อมทั้งมีชาวเน็ตอีกจำนวนนึงบอกอีกว่ามีความเชื่อเรื่องตั้งชื่อลูกสูงเกินไปเหมือนกันขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งไม่เชื่อเกี่ยวกับการที่ตั้งชื่อลูกสูงเกินไปเข้ามาคอมเมนต์ซัดกับคนที่ด่ามาว่าส่วนมากคนเขาตั้งน้องเมฆดาวทั้งนั้นสูงเกินอะไรน้องชื่อเสาไฟฟ้าหรือตึกใบหยกหรอถึงว่าสูงแล้วคนที่ตั้งชื่อลูกว่าฟ้าหรืออาทิตย์ล่ะสูงไหมพร้อมซัดกับคนที่ด่ามาอีกยกว่าลูกเขาให้เขาตั้งเองเถอะชื่อของธรรมชาติทั้งนั้นตั้งชื่อลูกมีคำว่าสูงเกินไปด้วยหรอเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนไม่เคยได้ยินมีแต่เขาจะตั้งชื่อลูกให้สูงเหยียดฟ้าใครที่ไหนอยากตั้งชื่อลูกให้ต่ำเตี้ยเรียดินบ้างเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นดราม่าเดือดเกี่ยวกับการตั้งชื่อลูกมีทั้งคนที่เห็นด้วยว่าชื่อเมฆดาวสูงเกินไปและคนที่ไม่เห็นด้วยว่าชื่อเมฆดาวไม่ได้สูงเกินไปและลูกเพจข่าวสดล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ